สำหรับการได้เข้าโครงการ Jupiter Racing Challenge เนี่ยฮะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ท้าทายค่อนข้างสูงฮะเป็นอีกบททดสอบนึงของกล่อง ECU ของผมสำหรับใส่รถมอเตอร์ไซค์1สูบหัวฉีดในการเอามาอัปเดตนะฮะหรือ performance ให้เป็นรถแข่งผมว่าค่อนข้างไปได้ไกลด้วยระบบการจ่ายน้ำมันนะฮะเป็นระบบหัวฉีดแล้วแล้วก็ในการไล่ในการจูนค่อนข้างง่ายเพราะว่าณวันนี้เราใช้เป็นการจูนผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะฮะจะมีกราฟให้เห็นทั้งในโน้ตบุ๊กแล้วก็จากการวัด AF มิเตอร์สำหรับคอนเซปต์ที่ได้เป็น Fast and Furious นะฮะค่อนข้างตรงกับผมอยู่แล้วมันเป็นรูปแบบของความเร็วสีสันทุกอย่างในสไตล์คอนเซปต์เลยถือว่าโอเคนะฮะสำหรับคอนเซปต์นี้สำหรับที่น้องอาชีวะได้นำแฟริ่งของเจ้า Yamaha Jupiter RC เนี้ยไปออกแบบไปดีไซน์ลวดลายสีสันใหม่ถือว่าตอบโจทย์เลยนะแล้วก็สีก็เข้ากับผมอยู่แล้วเพราะในคอนเซปต์ของตัวผมนัด NGO เป็นครอบครัวสีส้มนี่แหละถือว่าลวดลายสวยชอบถูกใจเรื่องการขับขี่เราต้องเรียกว่าเป็น2คลอสเป็นคลอสแรกคือการขับขี่ใช้งานถือว่าเป็นรถที่มีสมรรถภาพโอเคระดับหนึ่งเครื่องยนต์ระบบสมรรถภาพระบบเบรกระบบโช๊คอัพถือว่าดีเลยสำหรับเรื่องการเรซซิ่งนะฮะผมว่าถ้าเราอัปเกรดและแก้ไขปรับแต่งเซตอัพไม่น้อยหน้าแบรนด์อื่นเลยแล้วเราไปเจอกันเต็มรูปแบบนะฮะในงาน Jupiter Racing Challenge เจอกันแน่นอน